ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในเดือนกุมภาพันธ์นอกจากวันวาเลนไทน์แล้วมีวันมาฆบูชาท่านทั้งหลายคงทราบว่าวันมาฆบูชาเป็นอย่างไรเราทราบแต่ประวัติแต่เราไม่ได้เอาพุทธวาทของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานแก่พระอรหันต์มาประพฤติปฏิบัติแล้วก็พูดถึงคำสามคำสัพพะปาปัสสะกระนังไม่ทำบาปกรรมกุศลสุปัสสปทาธรรมแต่บุญกุศลสติสจิตตะปริยุทธปนังทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วแต่พุทธพจน์ต่อไปล่ะในปาติโมกขถามันใช่มีเท่านี้ท่านจนถึงกรรมฐานนู่นถ้าท่านอยากจะศึกษานะถ้าลงไปเปิดหนังสือสวดมนต์แปลดู Google ดูพระพุทธเจ้าตรัสอะไรพระเจ้าท่านสอนการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ว่าการที่พระอรหันต์จะทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์นั้นจงไปสอนต่อๆกันไปแก่พุทธบริษัทหรือภิกษุสมณีพุทธบริษัทที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ว่าอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโคเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนพระเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์นะพุทธานังสาสนังพระเจ้าทุกพระองค์นะเกิดมาท่ามกลางศาสนาท่ามกลางการปกครองทำการแข่งแย่งศาสนิกในการปกครองในศาสนาศาสนิกนี้ย่อมมีผลประโยชน์ที่จะพึงตักตวงแต่การทำงานของพระอรหันต์นั้นต้องมีใจเป็นอริยะสรุปจากนี้ก็คือไม่โจมตีไม่มีทาให้รักษาศีลอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอนสอบสอนใจตนเองง่ายๆต้องให้มันง่ายๆที่อาตมาแปลมาเนี่ยแปลให้ง่ายเพื่อประพฤติปฏิบัติเองนะท่านนะที่มาคุยกับท่านผู้ชมทั้งหลายมาเล่าให้ฟังทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปโจมตีเก็บปากซะเขาโจมตีเราไม่เป็นไรแต่ได้ไปโจมตีว่าดีกว่าเขาคำสอนพุทธเจ้าอันนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปโจมตีเขาจะไปหักร้างเขาจะไปด่าว่าเขาการโจมตีไม่ดีสินค้าชนิดเดียวกันโจมตีสินค้าหายนะเกิดศัตรูอะไรก็แล้วแต่นะท่านเมื่อจะทำงานแม้กระทั่งงานด้านการเมืองเคยรับคำสอนพุทธเจ้าไหมว่าอย่าโจมตีทุกวันนี้มันโจมตีกันมันถึงได้เสียญาติขาดมิตรเสียความคิดแล้วก็เสียเวลาในการพัฒนาประเทศ